คาราเต้คาราเต้สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มากับมินิพลานค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูมินิพลานของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะว่าเราเติมจนเต็มแล้วเป็นยังไงอันนี้คือหน้าน้องแมวสเปซนะคะแล้วก็ของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วเราก็มาสัปดาห์นี้กันก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้อ่านก่อนรอบนี้คำดีๆตรงฟุตโน้ตน่ะมันเป็นอะไรที่หนูอู้ทัชเหมือนกันนะเนี่ยเป็นคำของคุณฮารุกะโคจินนะคะเป็นออคทัสค่ะเขาก็เขียนลงไปในหนังสือชื่อว่า Fixated on Bear Babies see the world without a knowledge or prejudice don't they ถ้าเด็กทารกก็จะมองโลกแบบไม่ได้มีความรู้อะไรก่อนก็เลยไม่มีการตัดสินอะไรนะคะ If we could go back to that state how would we see the worldถ้าเราย้อนกลับไปเป็นแบบนั้นแล้วเราจะมองโลกเป็นอย่างไร I've been thinking about how to somehow express the world as seen through the eyes of newborn baby เขาก็บอกว่าคิดมาตลอดว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงโลกนี้เหมือนกับสิ่งที่เด็กๆมองเห็นผ่านตาตนเองได้อย่างไร By peeling off the adult filters attached to my two eyeballs ให้ลอกเปลือกของความเป็นผู้ใหญ่ออกไปจากลูกตานั้นก็คือทุกวันนี้เราเห็นโลกรู้สึกอย่างนี้แต่นั่นเป็นเพราะว่าเราถูกสังคมหล่อหลอมความเป็นผู้ใหญ่ประสบการณ์ที่มันหล่อหลอมให้เรามองโลกเปลี่ยนไปแต่ถ้าเด็กที่ยังไม่เคยมีความรู้อะไรเลยอะค่ะเขาก็อาจจะมองโลกในอีกมุมมองหนึ่งก็ได้มันก็เป็นแบบการมองคนที่เป็นอาร์ติสใช่ไหมคะณหวานก็เลยนึกถึงงานของฮิวมากลินช์นะคะฮิวมากลินช์เป็นศิลปินผู้หญิงค่ะแล้วก็ภาพของเขาอย่างพวกนี้คือจะเป็นภาพที่ดังชื่อว่า Ten Large Things นี่คนนี้เขาก็จะวาดภาพเป็นเชิงแอบสแตรกอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสไตล์ภาพของเขาแล้วตอนเขาตายไปเขาเคยบอกกับคนไว้ว่าอย่าเพิ่งเอางานเขามาจัดแสดงนะเพราะว่าโลกยังไม่พร้อมงานแบบของเขามันก็เลยมีความเชื่อมโยงคนอื่นมองโลกโดยฟิลเตอร์ของผู้ใหญ่มีการตัดสินนู่นตัดสินนี้ก็เลยทำให้เราได้ค้นพบภาพมีความหมายอะไรบางอย่างได้ช้าลงตอนแรกนะหวานกะว่าจะเอาแบบนำแนวภาพของ Hilma of Glint ทำเป็นเทมเพลตแต่ว่าพอมาเจอโปสเตอร์อันเนี้ยชอบโปสเตอร์อันนี้มากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถแบบลอกเลียนแบบการใช้สีกันอะไรของเขาได้อะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนใจนะคะว่าไม่เอาภาพแต่ว่าเอาเป็นโปสเตอร์ตัวนี้แทนค่ะใช้3สีนี้เป็นสีหลักก่อนนะคะคืออันเนี้ยดราฟทิ้งไว้ก่อนแล้วส่วนตัวน้องหวานมองว่าภาพอันนี้เขาพยายามจะดึงจุดเด่นของงาน Hilma of Glint มาค่ะนั่นก็คือตัวสารตั้งต้นของงานเนี่ยคือทรงเรขาคณิตค่ะไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแต่ส่วนมากจะเป็นวงกลมเป็นหลักนะคะสีที่ใช้ทำเทมเพลตก็จะเป็นสีแบบเดียวกับโปสเตอร์เลยค่ะก็คือสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลือง reference ของเรานะคะโปสเตอร์เขาจะมีเป็นตัว M ตะแคงอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตัว M มันจะกินพื้นที่แค่สักประมาณ1/4แต่ของน้องหวานเนี่ยขอเปลี่ยนค่ะให้ตัว M มันใหญ่แบบกินไปทั้งหน้าเลยเพราะงั้นนะคะเดี๋ยวน้าหวานจะทำเป็นกรอบก่อนพอทำกรอบรอบๆเสร็จแล้วอ่ะมันจะได้ทำให้ชิ้นงานมันดูเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็ลงสีตัว M ค่ะส่วนที่เป็นช่องว่างสีขาวเราจะทำให้มันทึบให้หมดนะคะส่วนที่จะเป็นเนื้อกระดาษคงเอาไว้จะเป็นเฉพาะส่วนที่น้าหวานต้องใช้จดค่ะมาที่หน้าด้านซ้ายนะคะอย่างแรกที่ทำคือน้าหวานถมทับตัวเลขไปก่อนและอย่างที่บอกค่ะว่าปากกาตัวนี้มันโอ้โหทึบดีมากเลยระบายปุ๊บก็ไม่เห็นตัวเลขเดิมเลยนะคะรูปทรงแปลกแหละที่น้องหวานกำลังทำอย่างนี้นะคะก็คือดึงไอเดียเดิมเลยใช้เลขาคณิตมาต่อกันค่ะเอาครึ่งวงกลมต่อกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็แปะด้วยสามเหลี่ยมจากนั้นก็เติมเงาให้เขาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทำกรอบของฝั่งซ้ายค่ะปลุกความถมนิสซึมในตัวคุณนะคะถึงจุดนี้รู้สึกว่าไม่อยากจะให้มีส่วนไหนที่แบบว่างๆเลยส่วนที่ว่างเท่ากับส่วนที่จดเท่านั้นแปะสติ๊กเกอร์ตัวอักษรนะคะเป็นคำว่า my plan แล้วก็ลงเลขที่2นะคะกับอะไรที่จำเป็นต้องทำอย่างที่กำลังวาดตัว M อันนี้ค่ะก็เป็นเพราะว่าพอเริ่มลงสี background แล้วตัว M มันไม่ pop out นะคะก็เลยใช้สีดำตัดกลับมาที่หน้าทางด้านซ้ายนะคะวันที่ที่หวานถมไปแล้วน้องหวานก็ใช้ Posca เนี่ยเขียนขึ้นไปค่ะจากนั้นใช้สติ๊กเกอร์นะคะของ Penelope House แปะชื่อเดือนค่ะแล้วก็มาใช้ Penelope House เหมือนเดิมนะคะแต่เป็นรุ่น Daisy แปะเป็นตัวอักษรย่อของแต่ละวันค่ะย้อนกลับมาที่หน้าทางด้านขวานะคะน้องวันใช้สติ๊กเกอร์ตัวอักษรของซุนแดซัมเมอร์เซตค่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาไม่นานเลยเขียนเป็นหัวข้อนะคะสำหรับหน้าครึ่งบนเนี่ยน้องวันจะเขียนเป็น lesson plan แล้วก็ reflections เอาไว้ด้วยกันค่ะแล้วครึ่งล่างนะคะเห็นเป็นตัว M อันด้านบนนะคะเป็น goals คือเป้าหมายสัปดาห์หน้าและช่องล่างสุดนะคะคือ to do หรือว่าสิ่งที่ต้องทำสัปดาห์นี้ค่ะแปะสติ๊กเกอร์สนะคะตกแต่งมุมนู้นมุมนี้เพราะว่ากลัวน้องเหงาส่วนจริงๆฝั่งขวานี่แบบแอบลบไปนิดนึงอะแต่แปะไปแล้วแกะไม่ได้แต่ก็เอาเถอะค่ะหน้านี้ก็ถือว่าเป็น lesson plan ของน้องหวานในซิมของออทค่ะ